ำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทุกวันมีแต่เรื่องไม่ดีวันไหนก็จะมีแค่เราวันนี้บอกเลยพี่ไม่เมามาเห็นหลวงพ่อยิ้มทุกวันวันนี้ทำไมไม่ยิ้มกันเหมือนโลกมันกำลังเบี่ยงเบนแต่ผมไม่ขาดออกซิเจนเห็นทุกคนวิ่งไปวนมาเป็นภาพสโลว์แบบช้าช้าแต่ผมก็ไม่เคยสนใจว่าเขาพากันทำอะไรใช้ชีวิตเท่าที่เรามีวันนี้ผมก็มาดูดฟรีเสร็จแล้วก็ไปตีกะลีพอเมาแล้วแบบนี้ทุกทีผู้ใหญ่มองเราเป็นเด็กน้อยวันนี้มาหาเพื่อนในซอยตอนนี้ผมยังตาไม่ลอยเพื่อนไม่มาผมยังนั่งคอยเพื่อนมาเราก็ไปด้วยกันเมาไปอยู่แบบนี้ทุกวันในเป๋าพี่มีแต่แบงค์พันเปิดดูน้องคงต้องขาสั่นบ้านพี่นั้นขายจิวเวลลี่เพื่อนพี่นั้นก็รู้กันดีอยากได้อะไรให้บอกพี่จะจัดให้ตัวน้องดูดีไปกับพี่น้องไม่ต้องเขินอายอยู่กับพี่แค่น้องตาลายก็โบกมือขึ้นบอกบายบายวันนี้เราจะมาเก็ตไฮเพื่อนเรานั่งแกะกระดาษฟอยส่วนผมก็นั่งทำไฟลอยจากนั้นก็โทรหาไอ้บอยเฮ้ยเพื่อนเอ้ยมาส่งของหน่อยวันนี้เราจะเมาทั้งคืนเสร็จไปก็ไปต่อตอนตื่นบอกน้องให้มองตาแล้วคืนตื่นมาพี่ยังไม่หายหื่นนอนนอนแล้วก็นอนฟังเพลงพวกพี่นั้นไม่ใช่นักเลงน้องน้องไม่ต้องกลัวต้องเกรงอยู่กับพี่เราก็เป็นกันเองหัวพี่มันแข็งไม่เบาดูเท่าไหร่พี่ก็ไม่เมาบอกน้องว่าอย่าไปนั่งเศร้าโทษทีที่พี่ภาคผู้เยาว์หยิบบ้องยัดเนื้อแล้วจุดไฟทีนี้มาดูเลยใครใหญ่มองไปไม่รู้ใครเป็นใครหมดไปพวกเราก็เติมใหม่ตัวผมไม่ค่อยมีคำคมทำตัวแบบไม่มีคนชมถึงมันอาจจะไม่เหมาะสมช่างมันตัวผมสนแค่นมบอกแล้วพี่ไม่เคยสนใจไม่สนใครจะพูดยังไงบอกแล้วพี่ไม่เคยสนใจไม่สนใครจะพูดยังไงช่างมันเถอะเราปล่อยมันไปราคาก็แค่ไม่เท่าไหร่บอกแล้วพี่ไม่เคยสนใจไม่สนใครจะพูดยังไงช่างมันเถอะเราปล่อยมันไปราคาก็แค่ไม่เท่าไหร่สัตว์จบจนได้